ซ้ายวางไว้ที่หน้าตักตั้งกายตรงในส่วนโยมที่นั่งพื้นที่ไม่สะดวกก็เอาตักมาหมอบตรงมือขวาถ้ามือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักวางเครื่องสักการะไว้ก่อนน้อมจิตของตนกลับเข้ามาสู่ภายในกายสูดลมหายใจลึกๆยาวๆทำเหมือนกับเรากำลังพักผ่อนสบายๆสูดลมยาวๆให้เกิดความปลอดโปร่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกชั่วขณะตามจิตใจผ่องใสหลับอารมณ์เบาบางทำความรู้สึกมาลืมตาขึ้นภายในน้องดูในส่วนเข้าปลายจมูกในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมจะเคลื่อนผ่านตรงจมูกภายในตรงจมูกของเราจะมีกระดานเนื้อเยื่อที่บางมีความใหม่ต่อการรับสัมผัสเวลาที่เราหายใจเข้าออกคือเกิดการกระทบการเกิดความรู้สึกขึ้นถ้าเราหายใจเบานะไม่ปรากฏก็หายใจแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งเมื่อเราเห็นแล้วว่าลมกระทบตรงไหนให้เรากำหนดจดจำเอาตรงนั้นเป็นจุดดูเบาๆในขณะที่เราหายใจเข้าเราก็น้อมดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นในขณะที่เราหายใจออกเราก็น้อมดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นทำอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งลมหายใจจะปรากฏชัดขึ้นเมื่อลมหายใจชัดขึ้นแล้วให้แยกลมหายใจออกเป็น2ส่วนหายใจเข้าส่วนหนึ่งหายใจออกส่วนหนึ่งในขณะที่เราหายใจเข้าให้ใช้คำภาวนาว่าพุทธประกอบกับลมหายใจทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอกันโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นในขณะหายใจออกให้ใช้คำภาวนาว่าพุทธประกอบกับลมหายใจทำให้เสมอกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นเช่นเดียวกันนั่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้จิตผ่องใสสักพักหนึ่งจิตของเราจะค่อยๆสงบลงสงบลงที่สุดจิตของเราจะหยุดจะนิ่งจะเกิดความสว่างขึ้นภายในบุคคลใดสามารถทำจิตของตนให้หยุดนิ่งได้เพียงช่างกระดิกหูและลิ้นบุคคลนั้นเป็นชื่อว่าปิดอบายภูมิตนได้บัดนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งใจเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันขอบุญกุศลทั้งหลาย
จงถึงเหล่าเวทีเทพาอารักษ์ที่สถิตปกปักรักษารอยพระพุทธบาทและคุณเก่าคิดจะกูที่นี้มีท่านเจ้าพ่อเก่าคิดจะกูเจ้าพ่อคุณดังพญาบือเหล็กพญาบือไฟเจ้าแม่รับแหล่และพ่อปู่ฤาษีทั้ง108ตนตลอดจนถึงเหล่ายักษ์ผู้ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับเหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่ขึ้นมานมัสการรอยพระพุทธบาทขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเถิดขอเหล่าเทพยดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเถิดขออุ่นกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าบรรพบุรุษผู้พบเห็นรอยพระพุทธบาทตั้งแต่เบื้องต้นอันประกอบด้วยในติ่งในนามนามสกุลสิงขอนบาทเป็นเบื้องต้นและทุกผู้ทุกนามที่มีส่วนในการสืบสานประเพณีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเถิดขออุ่นกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าสัมภเวสีและดวงวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายขอเหล่าสัมภเวสีและดวงวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญแม้ตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อท่านทั้งหลายมีความสุขอยู่ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขออุ่นกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลจักรวาลขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญแม้ตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อท่านทั้งหลายมีความสุขอยู่ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหลังจากนั้นขอเชิญเราทั้งหลายพึงอธิษฐานจิตระลึกนึกถึงกุศลผลบุญและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงมีพระเกศมสำราญอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยชั่วกาลนานหลังจากนั้นขอเชิญทุกท่านพึงระลึกนึกถึงกุศลผลบุญและเดชานุภาพแห่งการมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทแห่งนี้จงเป็นเดชเป็นตบะเป็นเดชะชัยปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้ปราศจากภัยวิบัตินานาประการไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือเหตุแห่งแผ่นดินไหวใดๆก็ตามจงอย่าได้มาบังเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนบีทาพื้นแผ่นดินไทยด้วยเดชอำนาจแห่งการขึ้นมากราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทแห่งนี้หลังจากนั้นให้เราระลึกนึกถึงกุศลผลบุญแล้วน้อมถวายไปยังพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณขอให้พระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณจงมีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสของพวกเราพวงเราติดชั่วกาลนานจากนั้นให้อธิษฐานจิตแผ่ไมตรีจิตนึกถึงคนไทยทั้งชาติขอให้คนไทยทั้งชาติจงมีความรักมีความสมัครสมานมีความสามัคคีปรองดองกันร่วมกันในการที่จะทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติสถาบันศาสนาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันขององค์พระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยชั่วกาลละนานเถิดต่อจนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการโอ้โหการโอ้โหพระเดชพระคุณท่านพ่ออธิบายไว้ว่าถ้าเราขอหลายอย่างมันก็สำเร็จแต่อาจจะช้าหน่อยขึ้นอยู่กับบุญบารมีของผู้รับแต่ถ้าใครอยากสำเร็จฉับพลันทันทีให้ตั้งใจขอสักหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นอะไรที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดเร่งด่วนที่สุดในชีวิตของเราปัจจุบันให้พึงตั้งใจอธิษฐานขอพรนั้นในช่วงนี้โยมขอพรอาตมาจะงดการใช้เสียงเมื่อโยมขอพรจบลงอาตมาจะให้พรโยมอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านตั้งใจรับพรนั้นเมื่ออาตมาให้พรจบลง
ให้เปล่งคำว่าสาธุขึ้นดังๆ3ครั้งโดยพร้อมเพรียงกันบัดนี้ก็เชิญทุกท่านพึงอธิษฐานจิตขอพรต่อรอยพระพุทธบาทโดยพร้อมเพรียงกันเถิดอาตมาภาพในนามตัวแทนของพระฤาษีคุณท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยวิญญาณคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทณบนยอดเขาคิจกูฏิแห่งนี้บุญบารมีพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าตัวเทพเทพาอารักษ์และพ่อปู่ฤาษีทั้งหลายตลอดจนถึงบุญกุศลทั้งปวงที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงรวมเป็นตบะเป็นเดชะชัยเป็นพรประเสริฐอำนวยอวยพรชัยญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยโยมทั้งหลายมีความคิดมีความปรารถนาใดๆอันเป็นไปชอบประกอบไปด้วยมงคลแล้วขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกเมื่อเทอญสาธุวันทามิพันเตวันทามิพันเตสัพพังอัปปะราทังสัพพังอัปปะราทังธัมมะทะเมพันเตธัมมะทะเมพันเตมายากตังมายากตังบุญญังสามินาบุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังอนุโมทิตัพพังสามินากตังสามินากตังบุญญังไมหังบุญญังไมหังอาตัพพังอาตัพพังสาธุ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 อนุโมทามิอนุโมทามิตั้งใจกราบพระพรหมกันอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตัวข้าตัวภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะปัญโญภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะอามิทีนี้โยมท่านมาถามครูบาอาจารย์ก็ต้องกราบอีกครั้งกราบ